ำรวจโลกเสาร์ที่22ตุลาคมพบกับตามรอยไดโนเสาร์ซาฟารีไดโนเสาร์ของผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อมาให้ถึงนี่ผมต้องเดินทางย้อนกลับไปกว่า100ล้านปีมันเป็นกลางยุคครีเทเชียสช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์ยังคงครองโลกอยู่ครับและอีก35ล้านปีต่อมาพวกมันจึงจะเข้าสู่ยุคสูญพันธุ์ผมนายเจลมาเว่นนักสัตววิทยาและนักผจญภัยผมใช้ทั้งชีวิตเพื่อการค้นหาสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้แต่ก็อยากจะเจอกับเหล่ายักษ์ใหญ่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เพื่อท่องซาฟารีในหมู่สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับโดยเดินทางย้อนเวลากลับไปและเดินเล่นกับไดโนเสาร์สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV